สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับแฟนญี่ปุ่นเผยช็อตอีเอนางะสอนชนะทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยข้ามป้าย LED ที่ถูกต้องจังหวะดังกล่าวแฟนบอลญี่ปุ่นที่ขอบสนามโยโดโกะซากุระสเตเดียมช่วงก่อนเกมลูวันครับจับภาพจังหวะที่ชนะทิพย์สงสินกองกลางทีมชาติไทยกำลังจะข้ามป้าย LED อากิฮิโรอิเงนางะแข่งเก่าญี่ปุ่นของทีมไปเบรกชนะทิพย์และบอกวิธีการข้ามป้าย LED ที่ถูกต้องงานนี้ทำเอาชนะทิพย์มียืนชะงักงงเล็กน้อยและทำตามที่อากิฮิโรอิเงนางะบอกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนะทิพย์สงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยเตรียมคัมแบ็กลงสนามบนเวทีเจลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูงโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสวันที่7สิงหาคมส่วนข่าวต่อมาถูกใจแฟนบอลมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองปล่อยของทำสะดุ้งทั้งสนามวันที่4สิงหาคมปี2565มาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองยูไนเต็ดโพสต์คลิปแอคชั่นของตัวเองศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity Football Match ระหว่าง2สโมสรยักษ์ใหญ่ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะแบงคอก5ประตูต่อ4เมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมปี2565สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเมืองทองธานีโดยเงินรายได้มอบให้สมาคมสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับโลกของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทีมชาติไทยคลิปดังกล่าวเป็นจังหวะที่เมืองทองได้ลูกทุ่มก่อนที่มาริโอยูรอฟสกี้หลอกทำท่าจะทุ่มบอลแต่สุดท้ายโยนบอลให้อาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครเป็นผู้ทุ่มแทนซึ่งอดีตดาวยิงเซอร์เบียได้โพสต์วิดีโอลงอินสตาแกรมของตนเองมาริโอยูรอฟสกี้พร้อมแคปชั่นจัดไปอีกหนึ่งสเต็ปนึกว่าตัวเองยังเป็นนักบอลสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมประเดิมสนามไทยลีกฤดูกาลปี2022ถึงปี2023บุกไปเยือนราชบุรี FC วันเสาร์ที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาครับส่วนข่าวต่อมาปิยพงษ์ผิวอ่อนถึงเวลาหรือยังกับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเป็นกระแสพูดถึงอย่างล้นหลามหลังออกมาแสดงทัศนะผลงานทีมชาติชี้ได้ใจแฟนบอลหลายต่อหลายครั้งจุดเด่นของปิยพงษ์คืออธิบายด้วยภาษาฟุตบอลที่เข้าใจง่ายชัดเจนตรงไปตรงมาด้วยความเป็นระดับอดีตตำนานทีมชาติมีความรู้เรื่องฟุตบอลคุกคีกับบอลไทยมาทั้งชีวิตจึงไม่แปลกกับเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลช้างศึกเชียร์ให้ลงสมัครตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลในสมัยหน้าที่จะครบวาระตั้งอีกครั้งในปีพ.ศ. 2567ด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครในวันเลือกตั้งต้องมีอายุไม่เกิน70ปีตอนนี้ปิยพงษ์อายุ62ครบสมัยเลือกตั้งจะอายุ64ถือเป็นช่วงเวลาสุกงอมกำลังดีด้วยความรู้ความสามารถไม่มีใครปฏิเสธแถมยังมีเสียงจากแฟนบอลสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอยากลองอะไรสดใหม่ได้คนตรงสายงานมาคุมชะตาบอลไทยอีกครั้งมันดูเหมือนจะสดใสหากเจ้าตัวตัดสินใจจะเรียกว่าระบอบหรือวัฏจักรฟุตบอลแบบไทยๆก็ตามแต่ไม่ว่าแฟนลูกหนังจะมีกี่10ล้านคนแต่ผู้คุมชะตาอนาคตฟุตบอลของประเทศเราสามารถเป็นคนเลือกเช่นในปีพ.ศ. 2563มีสโมสรระดับที1ที3ได้สิทธิ์ลงคะแนน69ทีมเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้ตราบใดที่แฟนบอลยังไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนการทำให้สโมสรถูกใจจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งกลุ่มบังเหียนลูกหนังไทยมันจึงมีฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ต้องมี power ในระดับพอตัวถามว่าเดือดตู้ของเรามี power ไหมคำตอบคือมีและมีมากเสียด้วยในระดับแฟนบอลนักเตะคนวงการกีฬาหรือทำงานด้านฟุตบอลได้ยินชื่อปิยพงษ์รับรองว่ายกมือไหว้ทุกคนบารมีด้านฟุตบอลระดับดีเยี่ยมแต่ปัญหาคือที่มาเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไงส่วนคนมีสิทธิ์คือบรรดาเจ้าของทีมเขาจะมีมุมมองแตกต่างออกไปต้องมองคนที่จะทำให้กิจการฟุตบอลเขาอยู่ได้เช่นเข้ามาแล้วจะเจรจาสปอนเซอร์หาเงินมาอุดหนุนทีมได้แค่ไหนการต่อสู้ของเดตุกจึงไม่ใช่แค่ความนิยมแต่ต้องสู้กับระบอบฟุตบอลแบบไทยโอกาสเข้าขึ้นเป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ถ้าสู้กันด้วยระบบเดิมกติกาเดิมมาสู้คนเดียวตามลำพังไม่มีฐานเสียงมันก็ยากผมว่าพี่ตุ๊กแกรู้ดีกว่าใครเพื่อนว่าต้องสู้กับอะไรและถ้าเลือกเส้นทางมุ่งสู่ตำแหน่งจริงต้องหาอะไรบ้างมนุนหลังรู้วิธีเสริมเขี้ยวเล็บสู้ให้ชนะอยู่ที่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองถ้าลงชิงตำแหน่งก็สนุกมีลุ้นงานนี้ก็ต้องดูกันยาวๆว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรแสงสว่างไปอุโมงค์ของวงการฟุตบอลไทยจะเกิดขึ้นจริงไหมอีกไม่นานคงได้ทราบกันครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเบนจามินเดวิสวิถีฟุตบอลที่ต้องเลือกเดินสู่การท่าเรือ FC
ข่าวการย้ายทีมของมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยอังกฤษเบนจามินเนวิสโดยสัญญายืมตัวจากออกซฟอร์ดยูไนเต็ดทีมระดับลีกวันสู่การท่าเรือ FC ถือว่าเป็นหนึ่งในบิ๊กดีลสุดเซอร์ไพรส์ของไทยลีกเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่แฟนบอลพอสมควรทั้งเห็นด้วยที่พี่น้องเบนจะได้โชว์ฝีเท้าสร้างสีสันให้วงการฟุตบอลบ้านเราบางส่วนก็ว่าจะเอามาทำไมปล่อยให้พัฒนาทักษะลูกหนังกับลีกอังกฤษได้ประโยชน์กว่าเยอะเอ้าก็ว่ากันไปถือว่าเป็นนานาทัศนะความรู้จากแฟนคลับที่ได้ปลดปล่อยออกมาเมื่อบทสรุปเป็นแบบนี้ถือเป็นวิถีทางแห่งฟุตบอลที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับและเข้าใจหากใครติดตามกระแสของ U23 ที่เบนจามินเดวิสโชว์ฟอร์มได้ดีตั้งแต่4เกมต่อเนื่องถึงชิงแชมป์เอเชียล้วนทราบกันดีถึงข่าวทีมในบ้านเราสนใจดึงตัวน้องเบนกลับมาเล่นไทยลีกมีมานานแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธผ่านเอเจนต์มาโดยตลอดเพราะเจ้าตัวยังมีความสุขดีกับชีวิตในอังกฤษมองในมุมของฟุตบอลตั้งแต่ย้ายจากฟูแลมมาสู่ออกซฟอร์ดยูไนเต็ดเมื่อสิงหาคมปี2021เบนจามินมีโอกาสลงสนามน้อยมากได้เล่นในถ้วย EFL Trophy ถูกเปลี่ยนลงสนามเพียง17นาทีนอกนั้นแม้มีชื่อในทีมชุดใหญ่แต่ดูเหมือนไม่ได้รับโอกาสจากคาร์ล โรบินสันกุนซือของทีมเท่าไหร่นักถือว่าไม่ใช่สถานการณ์เป็นผลดีกับตัวนักเตะเท่าไหร่ต่างจากสมัยอยู่ที่ฟูแลมระดับแชมเปี้ยนชิพในตอนนั้นยังมีลีกสำรองให้ลงเล่นพัฒนาฝีเท้าแต่ยังได้ลงระดับ U21 ให้แฟนบ้านเราได้ติดตามข่าวเป็นประจำแต่ที่ออกฟอร์ดกับกันเบนจามินเดวิสอายุครบ21ปีผลจากระดับเยาวชนมาร่วมทีมในฐานะนักเตะชุดใหญ่ของออกฟอร์ดและขึ้นทะเบียนอยู่ในทีมหลักตั้งแต่ฤดูกาลแรกในสายตาของคาร์ล โรบินสันมองเบนจามินเป็นเพียงตัวเลือกตำแหน่งมิดฟิลด์ลำดับท้ายๆที่แทบไม่ได้ถูกใช้งานในสนามเลยเท่านั้นยังไม่พอการมาของลูอิสเบดมิดฟิลด์อนาคตไกลของอังกฤษวัย19ปีเข้าสู่ทีมด้วยสัญญายืมตัวจากลีดยูไนเต็ดทำให้โอกาสลงสนามของเบนจามินเดวิสลดน้อยลงไปอีกเมื่อไม่มีลีกสำรองให้เล่นไม่อยู่ในชุดเยาวชนของออกฟอร์ดการพัฒนาจะทำได้เพียงการร่วมซ้อมกับทีมเท่านั้นทุกคนทราบถึงสถานการณ์ที่เริ่มไม่สู้ดีมีความพยายามเดินเกมหาทีมรองในลีกยุโรปเดินเล่นเมื่อตลาดการซื้อขายงวดเข้ามาแต่ละทีมเข้าสู่โหมดเปิดฤดูกาลกันแล้วตัวเลือกเส้นทางของเบนจามินเริ่มไม่เหลือมากด้วยสถานการณ์การเงินเข้มแข็งบวกกับความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างมาดามแป้งกับนักเตะแถมเจ้าของสโมสรออกฟอร์ดยังเป็นคนไทยด้วยกันอะไรอะไรมันก็เลยคุยกันง่ายตัวเบนจามินเดวิสยังมีความสนิทกับเพื่อนนักเตะท่าเรือในแคมป์ทีมชาติการได้มาเพื่อโอกาสลงเล่นจึงเป็นวิถีแห่งฟุตบอลและเส้นทางที่ต้องเลือกเดินมาสู่แพสสเตเดียมได้อย่างเหมาะเจาะลงตัววินวินเป็นผลดีทุกฝ่ายแม้กระทั่งตัวคาร์ล โรบินสันผู้จัดการทีมของออกฟอร์ดยังสนับสนุนดีลนี้ที่ตัวนักเตะจะได้โอกาสได้ลงสนามพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสกลับมาต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในอนาคตเชื่อว่าเบนจามินเดวิสจะปรับตัวกับเกมฟุตบอลบ้านเราได้อย่างรวดเร็วและแฟนๆยังจะรอชมฝีเท้าในนามนักเตะของสิงห์เจ้าท่าอย่างใจจดใจจ่อโลกฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้โชคชะตาจะพาเราไปสู่จุดที่เหมาะสมสู้ๆนะเบนจามินทุกคนจะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนาย